ครับวันนี้ผมกลับมาบ้านตอนมืดๆนะแล้วก็มาเปิดไฟอะไม่ติดแหมการไฟฟ้าเราไม่จ่ายค่าไฟหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะทีวีเรายังติดอยู่นะสาเหตุมาจากตรงนี้แหละมดนะครับเข้าไปในสวิตช์ไฟทำให้เปิดปิดไม่ติดนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาแก้กันตอนนี้มันมืดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วครับตอนนี้เราก็จะมาซ่อมไฟแล้วนะเมื่อคืนผมถอดไอ้หน้ากากออกมาแล้วก็โรยผงฆ่ามดเข้าไปนะเพื่อกำจัดมันก็จะมาซ่อมสวิตช์ไฟนะที่มดเข้าไปทำรังนะแล้วก็จะมาใช้ไขควงนะสอดเข้าไปตรงร่องนี้นะแล้วเราก็จะถอดออกมานะที่พื้นนะมีซากมดเรามาถอดเมื่อกี้ผมตัดเอาคัตเอาท์ลงแล้วนะใช้ไขควง4แฉกนะถอดไอ้น็อตสกรู2ตัวเนี้ยแล้วก็ดึงมันออกมาเลยนะจะเห็นซากมดอยู่นะมันเข้าไปทำรังในสวิตช์ที่เห็นเป็นผงขาวๆนี่คือผมโรยผงฆ่าแมลงไว้นะเพื่อกำจัดมดนะเดี๋ยวเราต้องเอาสวิตช์เนี่ยมาทำความสะอาดแต่ผมจำตำแหน่งไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะถ่ายรูปไว้นะใส่ไฟเวลาเราถอดออกมานะโอเคเดี๋ยวผมทำการถอดเลยอันนี้นะครับผมถอดสวิตช์ออกมาแล้วนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะไอรูบนนี่ตัวไฟเข้ารูล่างนี่เป็นสายดินนะเดี๋ยวมาแกะไอสวิตช์แต่ละตัวออกดูนะอันนี้ผมทำเครื่องหมายไว้นะว่าเราจะไปติดข้างบนตั้งแนวนี้นะเดี๋ยวถอดตัวไส้ในสวิตช์ออกมาดูว่ารังมดมันเข้าไปทำรังขนาดไหนนะวิธีเอาสวิตช์ออกนะเราต้องเอาไขควงกดเข้าไปนะมันมีเขี้ยวตรงนี้อยู่นะไขควงดันตัวนี้นะแค่ดันในตัวนี้ลงไปดันเขี้ยวมันลงไปแล้วค่อยถึงงัดออกมาได้นะเป็นอย่างนี้วิธีเอาไอ้ฝาตัวนี้ออกนะแล้วก็ใช้ไขควงนะกดลงไปที่เดือยเดือยตรงนี้นะเพื่อเอาเดือยตรงนี้ออกนะเราต้องเอาไขควงแย่ตรงนี้อันนี้ผมแย่เข้ามาหน่อยนึงละฮะแล้วก็เริ่มจะดึงออกมาละพอเราเอาฝาตัวบนนี่ออกมาแล้วนะกี้มันอยู่อย่างนี้เรางัดออกมานะก็จะมีตัวนี้หลุดออกมายังไม่รู้ประกอบไงนะเวลาเดี๋ยวเราค่อยๆแกะทางไปเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยของไอ้ฝูงมดเนี่ยโอ้โหที่มันเข้าไปตันข้างในอะซากมดนะทำให้เราปิดสวิตช์แล้วไม่ติดเปิดปิดสวิตช์ไม่ติดนะเขี่ยออกมาดูโอ้โหเนี่ยพอเราทำความสะอาดก็จะใส่คืนเข้าไปแล้วก็จะใช้ได้ต่อนะเดี๋ยวเราทำความสะอาดนี้ขออภัยนะถ่ายคนเดียวมือเดียวไม่มีคนช่วยถือกล้องนะก็จะตัดเป็นช่วงๆไปนะเรามาถอดอีกตัวนะเราจะเห็นว่าไอ้แผ่นทองเหลืองเนี่ยลักษณะเดิมมันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจะได้เวลาประกอบตัวแรกเราจะได้ประกอบถูกนะนี่นะลักษณะมันจะหัวจะอยู่อย่างนี้นะทรงนี้เราก็จำไว้เวลาประกอบคืนจะได้เหมือนเดิมนะ
ทิกมีอยู่แค่นี้เนาะนะไอ้หัวทองเหลืองเนี่ยตัวสำคัญเลยที่มันเป็นจุดกระทบเวลาเรากดสวิตช์ขึ้นลงเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นหัวสปริงเนี่ยข้างในมันจะสปริงเนี่ยกดขึ้นลงได้นะเนี่ยสปริงเนี่ยนะไอ้หัวดำๆเนี่ยคือข้างในเป็นสปริงนะเนี่ยเวลาการทำงานของมันก็คือถ้าเราเปิดไฟไอ้ตัวหัวนี่ก็จะไปกระทบกันนะลงไปแบบนี้อ่าพอเราปิดไฟมันก็จะเด้งขึ้นไปแบบนี้อ่าการทำงานของมันก็แค่นี้นะโอเคพอเราใส่เคลียร์ไอ้ซากมดออกได้ประมาณนึงนะผมก็ไม่ได้แบบสะอาดหมดจด 100% นะถ้าทำสะอาด 100% ได้ก็ดีแต่มันต้องถอดข้างในออกอีกไงเกินคิดว่าแค่นี้ก็คงพอแล้วนะแล้วก็จะเอาตัวนี้ใส่เข้ากลับไปอย่างเดิมนะก็วางแล้วลำบากแล้วมือเดียวมืดก็มืดนะใส่กลับเข้าไปก็ประมาณนี้นะแล้วก็ปิดฝาเอาสวิตช์กลับที่เดิมของมันนะแล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมแล้วก็จะมาลองใช้ดูว่ามันติดเหมือนเดิมหรือเปล่านะโอเคเอาละครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะประกอบสวิตช์ไฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาเทสดูนะนะไฟติดเรียบร้อยโอเคใช้ได้ปกติแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราไปซื้อสวิตช์ตัวนี้มันเนื่องจากมันเป็นของ Bitichino นะรุ่นเก่าหาไม่ได้แล้วนะถ้าไปซื้อนี่ก็คือต้องเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ยี่ห้ออื่นไปเลยก็ได้นะแต่ถ้าเรามันถ้าซื้อนี่ก็หลายตังค์นะเป็นพันนะนะรวมๆกันค่าแรงค่าไฟช่างค่าแรงช่างค่าแรงช่างไฟก็รวมก็ร่วมพันนะพันกว่าบาทนะแต่ถ้าเราซ่อมเองได้นะก็ประหยัดงบไปนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ